โภชนาบำบัด12ข้อเพื่อสุขภาพดีโดยเริ่มที่การกิน 1. ดื่มน้ำต้มสุกในระดับอุ่นปลอดทุกโรค 2. กินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำตำเอง1ช้อนชาห่างไกลจากอัลไซเมอร์ห่างหมอ 3. หยุดกินน้ำตาลเพราะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค 4. กินทุเรียนช่วยรักษาโรคมะเร็งและแก่ช้า 5.กินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดในผู้ชายช่วยฟื้นสมรรถภาพทางเพศ 6. สตรีกินสับปะรดช่วยกระชับช่องคลอด 7. กินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมช่วยให้หน้าอกโต 8. กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาปวดหัวตัวร้อนและเบาหวาน 9.กล้วยหอมเด็กถ้ากินช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนกินกับน้ำมะพร้าวอ่อน 10. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินและนวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนกว่าวัยรักษาฝ้ากระดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางไข่เกือบทุกชนิด 11. กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะซ่อมสร้างเนื้อเยื่อได้ที่เหลือขับทิ้งได้ไม่เหมือนน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีที่มีสารเคมีตกค้างมีอันตรายต่อสุขภาพระยะยาว 12. กินหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมและตามด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือก 2-3 ชิ้นเพื่อดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาบางชนิด